ของคลิปเขาก็เลยมีการให้เงินคุณยายเนี่ยไป100บาทคืออันนี้คือความซาบซึ้งใจนะคือ100บาทของเราอ่ะยายร้องไห้เลยยายร้องไห้นะยายปาดน้ำตาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกคือซาบซึ้งใจเพราะว่าไม่มีเงินที่จะให้หลานเนี่ยเอาไปซื้อของกินตอนเช้าก็ต้องเก็บขยะเก็บของอะไรพวกเนี้ยตามข้างทางแล้วก็ไปทำกับข้าวมีคนใช้แอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยนะคะเขามีการโพสต์คลิปเป็นคลิปที่คุณยายเนี่ยเก็บขยะอยู่ข้างทางแล้วปรากฏว่าขยะข้างทางที่คุณยายเก็บเนี่ยนะคะอันนี้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เลยเห็นชัดๆเลยคุณยายเนี่ยก็จะมีถุงอยู่1ใบใช่มั้ย 2-3 ใบเนี่ยแล้วก็มีไม้เท้าทีนี้คนถ่ายคลิปมันก็บอกว่าเจอคุณยายอยู่ข้างทางกำลังเก็บปลาเน่าจากกองขยะข้างทางพูดคุยสอบถามกับคุณยายเนี่ยยายก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะมาเก็บของเก่าเก็บอาหารเก็บอะไรแบบนี้นี่แหละวันนั้นเองเนี่ยคุณยายก็บอกว่ากำลังเดินเข้าปากทางเข้าหมู่บ้านเห็นคนเอาปลามาทิ้งเอาไว้ข้างทาง3ตัวเหมือนจะเพิ่งเริ่มมันยังไม่ได้มีกลิ่นแบบเน่าอะไรก็เลยเอาใส่ถุงแล้วก็หิ้วมาหวังว่าจะเอาไปทำอาหารกินที่บ้านเจ้าของคลิปเขาก็เลยมีการให้เงินคุณยายเนี่ยไป100บาทคุณยายบอกว่าคืออันนี้คือความซาบซึ้งใจนะคือ100บาทของเราอ่ะยายร้องไห้เลยยายร้องไห้นะยายปาดน้ำตาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกคือซาบซึ้งใจเพราะว่าไม่มีเงินที่จะให้หลานเนี่ยเอาไปซื้อของกินตอนเช้าก็ต้องเก็บขยะเก็บของอะไรพวกเนี้ยตามข้างทางแล้วก็ไปทำกับข้าวคือถุงเรามีเห็นตอนที่ถือถุงในมือไหมคือถุงในมือเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีปลาแต่เป็นปลาเน่าที่เขาทิ้งแล้วแต่เน่าก็ต้องกินฮะเพราะมีอีก3ชีวิตที่รออยู่แล้วพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปเนี่ยคนก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะมีคนมาคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยแล้วมีคนนึงบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักคุณยายบอกว่าบ้านยายเนี่ยอยู่ตรงเข้าไปทางค่ายทหารขับไปประมาณ1กิโลติดกับซอยบ้านพักจ่ามังกรอยู่ฝั่งซ้ายมือผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะไปสอบถามทั้งชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยไปถามหาข้อมูลว่าเอ๊ะคุณยายคนนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าได้ความว่าคุณยายท่านนี้ชื่อว่าคุณยายเสมทรงทองอายุ86ปีผู้สื่อข่าวก็เลยไปถึงบ้านโอ้โหเนี่ยนี่คือที่อยู่ที่บ้านใสที่บ้านของคุณยายยายเนี่ยบอกว่าตัวเองอยู่กับหลานอีก2คนนะแล้วก็ยายก็บอกแบบนี้ว่าคือยายเนี่ยมีหลานคนนึงก็อายุ24ปีนะคะก็คนนี้ก็เป็นเสาหลักในการทำมาหาเลี้ยงชีพอีกคนนึงเป็นเหลนอายุ13ปีอยู่ม.1 เองตัวคุณยายเนี่ยเมื่อก่อนแข็งแรงนะคะมีอาชีพเผาถ่านขายแต่ปัจจุบันเนี่ยยายทำอาชีพเผาถ่านขายไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นต้อมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีโรคประจำตัวอีก3โรคทั้งเบาหวานความดันไขมันก็เลยต้องเดินเก็บขยะแล้วก็ได้เงินเบี้ยเลี้ยงเนี่ยจากเบี้ยยังชีพคนชราในการที่มาดูแลทางด้านของหลานทั้ง 2-3 คนนี้ตัวเองเนี่ยมีลูกชายนะลูกสะใภ้ก็เสียชีวิตไปแล้วมีหลานสาวจริงๆมีหลานทั้งหมด3คนครับ2คนเป็นผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงมีอาการทางจิตเวชก็ไปรักษาตัวอยู่ที่เชียงใหม่ถามคุณยายว่าทำไมคุณยายจะต้องไปเก็บขยะเก็บปลาตรงเนี้ยยายก็บอกว่าคือจริงๆน่ะถ้าคือมีคนบอกเขาไงว่ายายปลามันเน่าแล้วนะยายจะกินยังไงยายบอกไม่เป็นไรปลาเน่าก็ต้องกินปลาเน่าก็เอามาทำเป็นปลาร้าก็ได้ยังไงก็ต้องประทังชีวิตแบบนี้ไงฟังแล้วหดหู่เลยนะเห็นไหมคือคนเรามันไม่ก็คือไม่มีก็คือไม่มีจริงๆคือต่อให้เน่ายังไงก็ต้องมาทำอาหารต้องมาประกอบอาหารเพื่อให้คนที่อยู่ที่บ้านได้กินได้ประทังชีวิตกันเอาลองฟังบางช่วงบางตอนจากคุณยายหน่อยค่ะครับแล้วปกติยายประกอบอาชีพอะไรครับฮะปกติยายทำงานอาชีพอะไรครับแต่ก่อนยายอยู่ดีมีแรงยายเผาถ่านขายลูกแต่เดี๋ยวนี้ยายทำไม่ไหวเขาปาตัดไม้บ่ได้ยายก็เลยเลาะเก็บของเก่าเล่นไปอะไรไปอย่างนี้แน่ลูกเออในคลิปวันนั้นยายเก็บปลานี่มันเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับกี่วันแล้วครับไปเก็บปลานะที่เขาไปลงคลิปเป็นในโลกโซเชียล TikTok นะครับฮะที่วันนั้นยายเก็บปลาไปทำอาหารให้หลานกินแล้วก็ลงข่าวไปนะครับแล้วนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับมันบ่เป็นไรยายไปเก็บปลาละยายไปเก็บอันธนาขยะกำลังนั่งเก็บขวดอยู่ที่นี่ไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับไปไกลแล้วในราวครึ่งกิโลนั้นไปจอดอยู่ล่มแล้วมันก็กลับมาหายายทีนี้ยายก็ว่ามาถึงมันก็ให้ต่างยายร้อยหนึ่งทีนี้ยายเนี่ยยายก็ป่าเนี่ยป้าเขาทิ้งเนี่ยเอายายป่ามันเน่าแล้วนะเอาทิ้งซะยายบ่ทิ้งดอกถ้ามันเน่ายายไปทำปลาทีนี้ยายเอามาบานมันถ่ายรูปยายทีเนี้ยถ่ายรูปแล้วมันก็
ไปยายมาสงสารยายใช่ไหมครับฮะเขาสงสารยายเนาะเออยายเนาะเอาทิ้งสามันเน่าแล้วยายบ่ทิ้งดอกถ้ามันบ่เน่ายายจะเอาไปกินถ้าเน่ายายจะไปทำปลาอืมยายว่างั้นไปยายกลับบ้านสางั้นยานรถงั้นบอกยายนายอืมยายก็เลยมาแล้วปลาวันนั้นได้มา3ตัวบักใหญ่อย่างเงี้ยตัวนึงอ่ะตัวแม่ยายบอกไม่มีก็ต้องกินมันเน่าก็ต้องกินเหมือนกันเอามาทำปลาร้าก็ได้อย่างเงี้ยแหละใช่แต่จริงๆปลาร้าเนี่ยคือมันต้องทำจากปลามันก็ต้องทำจากปลาที่สดสะอาดสดสะอาดเนี่ยแหละแต่เอาจริงๆมันก็ไม่เหมาะแหละแต่อย่างที่ยายบอกว่าทำยังไงได้อ่ะก็มันไม่มีอ่ะไม่มีก็คือไม่มีก็ต้องเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยทางด้านของคุณปลายาภครถากูลปลัดอำเภอหล่มสักแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ้งน้ำเต้ารวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านทีมจิตอาสาต่างๆฝ่ายปกครองต่างๆเดินทางลงพื้นที่ค่ะไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวของคุณยายเสมนะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีผู้ใหญ่บ้านมีผู้นำชุมชนเนี่ยเข้ามาดูแลอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลให้มากขึ้นทั้งเรื่องของอาหารการกินและเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพต่างๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เลยนำเครื่องยังชีพมาช่วยเหลือแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งค่ะแล้วก็ผู้ยากไร้นะคะก็เข้ามาดูแลคุณยายนะคะซึ่งท่านก็มอบหมายทางปลัดอำเภอแล้วก็ทางสมาชิกกิ่งกระชานะคะนำถุงยังชีพแล้วก็เงินเข้ามาช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะคะตอนนี้ก็เราก็ได้มาดูแลคุณยายแล้วก็ได้ประสานงานนะคะผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็รปสตในพื้นที่รวมทั้งอบตนะคะได้เข้ามาดูแลคุณยายอีกทางนึงด้วยค่ะแล้วเรามีแผนการดูแลระยะยาวยังไงบ้างครับแผนการดูแลระยะยาวตอนนี้นะคะก็ได้ประสานทางอบต.นะคะในการเข้ามาดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการต่างๆนะคะแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุและในส่วนของอำเภอก็จะทำหนังสือแจ้งไปทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะคะทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้ามาดูแลในส่วนของเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยค่ะแต่ว่าในส่วนของท่านอำเภอนะคะท่านก็ได้เน้นย้ำไปทางอบต.นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่นะคะเข้ามาดูแลให้ดูแลคุณยายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ได้ประสานผ่านทางรพสต.นะคะก็ตอนนี้ได้ทราบว่าคุณยายก็มีโรคประจำตัวมีเบาหวานมีความดันมีไขมันนะคะก็ในส่วนของอำเภอนะคะก็ได้ประสานทางรพสต.เข้ามาดูแลนะคะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องยาแล้วก็เข้าไปดูแลเกี่ยวกับการเข้าไปดูแลสุขภาพนะคะใช่แล้วก็นะมีทั้งของใช้จำเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวคุณยายแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะดูแลทั้งระยะสั้นระยะยาวเนี่ยอันนี้คือช็อตที่เจ้าของคลิปอะคนที่เขาเป็นคนถ่ายคุณยายลง TikTok อะจนมีความช่วยเหลือไปถึงคุณยายเยอะแยะขนาดนี้ก็คือพี่คนนี้ที่ใช้ชื่อ TikTok ว่าone_d54575เนี่ยฮะที่เขาโพสต์คลิปเอาไว้แล้วเขาก็เอาเงินที่เขาพอจะมีแค่เนี้ยร้อยหนึ่งอ่ะคือจะมีมากมีน้อยถ้าเราสามารถช่วยได้อันนี้เป็นมุมบวกของสังคมมากๆนะฮะมันจะแค่20บาทก็ได้10บาทก็ได้หรือร้อยเดียวแบบนี้ก็ได้แต่มันเป็นการส่งต่อความหวังดีอะฮะให้กับยายอะร้อยหนึ่งของยายอะแล้วยายใช้กันคน4คนรวมยายอะเนี่ยยายถึงขั้นต้องร้องไห้เลยฮะแล้วพอวันนี้มันเป็นข่าวไปใช่ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเยอะแยะกันไปหมดความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปในมุมนี้เรียกว่าเราก็ยินดีกับยายด้วยใช่ไหมที่ยายได้รับการช่วยเหลือแต่ในอีกมุมนึงอันนี้มันก็ต้องพูดถึงกันตรงๆว่าบางทีเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านไม่ควรที่จะนั่งทำงานอยู่แต่ออฟฟิศคุณต้องออกไปสำรวจใช่ไหมออกไปดูออกไปลงพื้นที่ว่าตรงไหนเดือดร้อนยังไงพื้นที่คุณเองอ่ะใช่ไหมตำบลไหนหมู่บ้านไหนอ่ะมันมีหน่วยงานอยู่ทุกหย่อมหญ้าอยู่แล้วคุณต้องลงพื้นที่แล้วคุณต้องรู้ว่าคนของเราคนไหนที่เขาลำบากเขาเดือดร้อนอย่ารอให้เป็นข่าวอย่ารอให้เป็นกระแสเป็นไวรัลแล้วก็เนี่ยไปช่วยเหลือกันความหลั่งไหลถึงจะไปนะฮะบางทีช่วยได้ช่วยเลยแต่ก็ต้องขอบคุณล่ะเพราะว่าก็ถือว่าทันควันช่วยเหลือคุณยายทันควันแต่ไม่อยากจะให้มีเคสนี้ไปเป็นเคสแรกไงควรจะต้องลงพื้นที่ไปอีกเรื่อยๆในการดูแลในชุมชนด้วยนี่แหละข้อดีของโซเชียลมีเดียนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันต่อฮะมาเรียกว่าต้องแสดงความยินดีกับเขา
คุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อวันหวยออกวันไหนอะไม่รู้งวดล่าสุดอะงวดล่าสุดเนี่ยออกมาตอนนี้มันผ่านมาสักประมาณ 7-8 วันละเรียกว่าต้องไปยินดีกับเขามันอาจจะดูดีเลย์หน่อยแต่ต้องยินดีเพราะว่าเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาถูกรางวัลนะเนี่ยงวดล่าสุดอ๋อ1กุมภาพันธ์เนี่ยหรออ่า607063รางวัลที่1เนี่ยนี่คือรางวัลที่1นะฮะงวดวันที่1กุมภาพันธ์ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่ชลบุรีคุณผู้ชมฮะพ่อค้าที่อยู่ในตลาดที่เขาขายอาหารสดอ่ะเขาเพิ่งตรวจรางวัลมันก็เลยเพิ่งเป็นข่าวเมื่อวานคือวันที่6ใช่ผ่านมาก็ประมาณ 5-6 วัน5วันเนี่ยเขาเพิ่งตรวจแล้วเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาถูกรางวัลที่1ไม่ใช่แค่1ใบนะฮะ2ใบรับเงิน12ล้านบาท12ล้านนี่ไปดูที่ตลาดก่อนเพราะอะไรที่ตลาดเนี่ยเขาเตรียมตอนแรกเขาเตรียมจะขายของนะเนื้อหมูเนื้อวัวและเนื้อไก่ผักสดจะขายซะหน่อยค่ะพอตรวจหวยว่าถูกรางวัลที่1ปุ๊บแจกฟรีจ้ะอ้าวบรรยากาศก็เลยเป็นแบบนี้โอ้โหคนก็เลยไปรุมที่จะรับเอาของเป็นไก่กลับบ้านของฟรีนี่วันนี้ไม่คงไม่ขายมันแล้วถูกรางวัลที่1โว้ยโอ้ยก็ถ้าถูก12ล้านก็ต้องเป็นแบบนี้แหละใช่มั้ยคนก็ต้องดีใจจ้ะส่วนผู้ที่ถูกรางวัลนั้นนะฮะชื่อว่านายสันอายุ61ปีนี่ขอกลับมาตั้งหลักที่บ้านก็คือหลังจากที่แจกหมูเห็ดเป็ดไก่ไปแล้วเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคฉันขอกลับมาตั้งสติที่บ้านพร้อมกับครอบครัวพร้อมกับญาติกันหน่อยนะฮะที่บ้านนี้ก็มีเนี่ยญาติๆมาแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตัวเองอ่ะขายของที่ตลาดเนี้ยนะครับเป็นตลาดนัดหน้าสมาคมกลุ่มอาชีพเกษตรกรชลบุรีอยู่ที่อำเภอบ้านบึงชลบุรีนะฮะขายที่นี่มา20ปีแล้วแล้วก็ลอตเตอรี่เนี่ยตัวเองอาจจะซื้อกับแม่ค้าที่อยู่ตลาดนัดนี่แหละเป็นประจำทุกงวดเลยแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรฝันเป็นพิเศษอะไรหรอกก็ซื้อไว้ชอบเลขไหนก็ซื้อแล้วเก็บไว้จนลืมเนี่ยเก็บไว้จนลืมแต่แกซื้อเยอะนะ150ใบ150ใบ150ใบเหรอแต่จะมี2ใบถูกรางวัลที่1อ่ะงวดเนี้ยน่าจะคุ้มค่าแล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวฟังเจ้าตัวเล่าให้ฟังหน่อยครับหวยมันออกมาตั้งแต่วันที่1วันนี้วันที่6แล้วนะครับเราทำไมถึงไม่ตรวจฮะมันไม่มีเวลาตรวจอ๋อทำหมดเจ้าของเช้าก็ไปแล้วมาก็ทำงานแล้วก็เย็นก็ไปถ้าลูกไม่ตรวจก็แช่อยู่นะซื้อมาแล้วต้องลำบากให้ลูกตรวจดิที่เยอะถ้าใบ2ใบก็ไม่ยากหรอกเยอะหูตาเราก็ไม่ค่อยดีด้วยแล้วไม่ค่อยได้ฟังหวยด้วยอ๋อก็ไม่มีเวลาคือทำมาหากินอย่างเดียวครับ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 โอเคยินดีบ้านเรายังถูกแล้วมาใกล้แล้วแต่ก่อนพ่อถือลอตเตอรี่นี่วะถูกยินร้องทำไมอ่ะดีใจเหรอมาก่อนลาอันนี้เป็นความรู้สึกของเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพ่อผมก็ธรรมดาดีใจดีแล้วล่ะไว้บุญครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ยังไม่รู้เลยก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีลูกทั้งหมดกี่คนพ่อ3ครับตัวนึงมีหนี้มีสินนะครับพ่อทีโอ้มีเยอะนี่เยอะแต่ก็สู้มาโดยตลอดครับปกติแต่ละงวดซื้อประมาณเท่าไหร่ฮะนี่ละ100กว่าใบ100กว่าใบใครมาขายก็ซื้อชอบก็ซื้อเพราะว่ามาซื้อได้มันเซ็นได้ไหมซื้อได้ครับจำได้ไหมว่าคนที่เอามาขายเนี่ยพอจะจำได้ไหมจำไม่ได้ผมซื้อเยอะเหรอเจ้าไปเจ้ามันหลายมาก็ถือเอามาดูสิหวยมันดอกเนี่ยดูแล้วก็ดีใจด้วยนะแล้วก็อิจฉาด้วยว่าทำไมไม่เป็นเราคือพอเห็นคือความรู้สึกของคนที่ได้เห็นเลขเนาะเป็นรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันต้องช็อกอ่ะเขาทางคุณลุงสันเนี่ยก็บอกว่าให้เพื่อนของลูกชายช่วยตรวจนะฮะตรวจไปตรวจมาเนี่ยก็คือ150ใบเหลืออยู่4ใบมันเริ่มเข้าเขาละเพื่อนของลูกก็เลยตะโกนบอกให้มาดูเองเพราะมี2ใบที่ถูกรางวัลที่1ส่วนตัวเนี่ยเจ้าตัวก็เลยบอกว่าถือว่าเป็นโชคดีรับตุ๊ดจีนก็แล้วกันคงไม่มีใครโชคดีเท่าคุณลุงสันแล้วจริงๆอ่ะแล้วคือมันผ่านมาเกือบอาทิตย์แล้วอ่ะแล้วลุงเพิ่งรู้ว่าลุงถูกรางวัลที่1ภรรยาของลุงสันนะครับบอกว่าดีใจมากเลยหลังจากที่เอาอาหารเนี่ยแจกที่ตลาดที่เตรียมของจะไปขายเนี่ยนะฮะของสดเนี่ยแจกเสร็จปุ๊บกลับมาตั้งสติกันที่บ้านเพื่อที่จะรอลูกๆเดินทางมาที่บ้านจะวางแผนกันว่าจะนำสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยไปขึ้นรางวัลกันต่อไปส่วนผู้ที่ช่วยตรวจรางวัลเพื่อนลูกที่ว่าเนี่ยนะฮะชื่อว่านายเจษดาก็เปิดเผยความรู้สึก
บอกว่าตนเองอ่ะทำหน้าที่ตรวจให้กับลุงสันแบบเนี้ยทุกแทบจะทุกงวดเลยงวดเนี้ยมี150ฉบับตนเองตรวจเนี่ยเกือบจะหมดแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพบว่าถูกรางวัลที่1ตนเนี่ยก็ยินดีกับนายสันไปด้วยก็เลยเลื่อนรางวัลที่1มาดูทั้งหมดมันมี100กว่าใบมันเหลือ4ใบสุดท้ายครับครับจากจำนวนประมาณเท่าไหร่ก็จาก100กว่าใบนะครับส่วนหมายถึงงวดนี้ครับงวดนี้จาก100กว่าใบครับก็ตรวจเหลือ4ใบสุดท้าย4ใบสุดท้ายไม่ได้ตรวจรางวัลที่1ด้วยตรวจรางวัลข้างเคียงอ๋อก็เลื่อนไล่ไปเรื่อยๆครับมันคิดว่าถูกรางวัลที่1ครับแล้วมันดันไปใกล้รางวัลข้างเคียงก็เลยเลื่อนรางวัลที่1มาดูน้าเค้าก็ยืนอยู่ข้างบอกเฮ้ยรางวัลที่1นี่ว่ะแรกก็ไม่เชื่อตกใจกี่ใบครับพี่2ใบครับ2ใบครับผมตอนนั้นเราทั้งตัวของคนที่ถูกกับตัวเราที่เป็นคนรู้จักเนี่ยทำไงกันต่อฮะตอนดีใจครับก่อนกันก่อนกันครับผมเนี่ยเขาช่วยตรวจให้นะแล้วก็ดีใจกับเขาไปด้วย150ใบนะเรากำลังเมื่อกี้หลังไมค์เรากำลังคิดกันอยู่ว่า150ใบนี่เป็นเงินเท่าไหร่สมมุติว่าราคาปกติมัน80นะก็ประมาณ12,000เยอะนะเยอะนะสำหรับคนที่จะว่าชอบซื้อหวยอย่างเงี้ยแต่ถ้าใบละร้อยอ่ะก็15,000ถ้าสมมุติใบละ120ก็18,000อันนี้เราสมมุติฐานเพราะในความเป็นจริงต้องขาย80บาทเท่านั้นถูกต้องไหมซึ่งเดี๋ยวงวดนี้คุณเทคก็จะลองไปซื้อดูใช่ต้องเนี่ยต้องแบบต้องมีความหวังกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะอยากเห็นภาพแบบนี้แล้วมันอยู่ในมือตัวเองบ้างใช่เราจะทำยังไงฮะก่อนอื่นสมมุติเนี่ยตรวจเดี๋ยวทุกว่าเกิดว่าเดี๋ยวงวดต่อไปเนี่ยผมถูกมันรายการเข้าตอนที่หวยเพิ่งออกเสร็จพอดีผมกลับบ้านเลยนะไม่ทำแล้วรายการนี้เหรอแต่ตอนเนี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันที่7ละต้องกลับไปคิดก่อนควรคิดพินิจให้ดีเลขโต๊ะเต็งงวดนี้จะมีอะไรเหมาะสมแต่ก็แสดงความยินดีไม่ได้เดี๋ยวกสทช.เข้าแสดงความยินดีคุณลุงสันด้วยนะคะเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้หนี้เรื่องของการปลูกบ้านคราวนี้ไปที่เพชรบูรณ์กันหน่อยคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าจากกรณีที่